สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบนซ์มีเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับวันนี้เราตุ๋นใส่หม้อนะเป็นตัวหม้อไฟนะครับนะวันนี้เบนซ์จะมาสอนทำสูตรของคนแพ้อาหารทะเลนะครับวันนี้สำหรับเมนูสำหรับเด็กนะครับและคนในครอบครัวนะครับเด็กที่ทานอาหารยากๆนะครับก็เอาไข่ตุ๋นนะครับเป็นเมนูแนะนำนะให้เขาทานนะครับวันนี้เราจะใช้ไข่ประมาณ5ฟองนะครับแล้วก็มีหมูสับนะครับหมูสับตัวนี้รวนนะครับรวนใส่ซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวนะน้ำตาลนิดหน่อยนะครับนะรวนให้เขาอร่อยหอมๆนะครับมีรากผักชีนะครับมีน้ำตาล1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชานะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะครับแล้วก็มีปูอัดนะครับมีต้นหอมผักชีมีกระเทียมเจียวนะครับเพื่อนๆอันนี้แนะนำให้เจียวใหม่นะครับเจียวเองจะหอมแล้วก็อร่อยมากกว่านะครับมีนมคาร์เนชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับมีน้ำนะครับ1ถ้วยตวงสะอาดปกตินี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการกรองไข่เนาะไข่เขาจะได้เนียนนุ่มนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราตอกไข่นะครับ5ใบแนะนำให้เป็นไข่อนามัยก็จะดีนะครับ5ใบครับโอเคหลังจากนี้คนให้เข้ากันเลยนะครับเติมนมคาร์เนชั่นนะครับนี่นมสดของเราใส่ลงไปนะครับครึ่งถ้วยตวงหรือใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับนะเขาจะช่วยให้หอมขึ้นนะแล้วก็รสของไข่ตุ๋นของเราจะหวานละมุนนะครับหอมมันนะทานอร่อยใส่ลงไปเลยครับครึ่งถ้วยตวงแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนถัดมานะครับใส่พริกไทยป่นลงไปที่เรากับซีอิ๊วขาวนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เนาะคนให้เข้ากันคนให้ตัวพริกไทยเขาเข้ากับเนื้อไข่ดีๆนะครับอย่าใส่เยอะนะครับตวงเท่าที่เบสบอกเมื่อกี้ประมาณ1ช้อนชาก็กำลังดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยตัวพริกไทยเขาจะเข้าไปอยู่ในเนื้อไข่แล้วก็จะเป็นแบบดำๆนะครับเยอะนะใส่พอหอมพอนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเอาไข่ไก่ของเรานะกรองนะครับผ่านที่กรองนะตัวนี้เขาจะทำให้ไข่ของเราเนียนขึ้นนะครับทำให้ไข่ของเราเนียนขึ้นนะค่อยๆทำนะครับช้าๆให้เขาไหลลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆฟองพวกนี้เราเอาออกไปเลยนะครับไม่ใช้เนาะเพราะฟองพวกนี้จะเป็นรูอากาศนะครับพอเวลาเราไปนึ่งนะโอเคนี่ได้ไข่แบบนี้แล้วนะครับนี่เนื้อเนียนแบบนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาหม้อของเรามาได้เลยนะวันนี้หม้อของเบใช้ไซส์ใหญ่มากนะครับนะแล้วก็มีเนยนะครับเมื่อกี้เนยจืดนะครับเพื่อนๆเนยจืดนะแนะนำไม่ใช้เนยจืดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเนยหวานหรือเนยเค็มเนี่ยเขาจะออกรสเยอะนะครับใช้แป้งนะครับทาหม้อของเราเลยนะครับพอเวลาเราเอาไข่ตุ๋นลงเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดนะครับติดหม้อเนาะเคลือบเขาไว้เลยเหมือนเวลาเราทำขนมเลยนะครับทาเขาไว้ใครไม่มีแป้งนะครับใช้ช้อนนะครับนะค่อยๆทาก็ได้นะหรือใครไม่มีเนยจริงๆแนะนำให้ใช้น้ำมันนะครับแต่จุดเดือดของน้ำมันเขาจะมากกว่าของเนยนะครับเขาจะทำอาจจะถ้านานถ้าเราอุ่นในหม้อนานๆอาจจะทำให้ติดหม้อได้นะครับนะทางที่ดีก็แนะนำให้ใช้เนยหรือใครมีแบบสเปรย์นะครับก็เอามาใช้ได้เลยนะครับเมนูสำหรับเด็กและคนแพ้อาหารทะเลนะครับวันนี้นะมีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะใน YouTube นะครับบอกขอเมนูที่สำหรับเด็กแล้วก็แพ้อาหารทะเลนะครับวันนี้ไม่ได้จัดให้ไข่ตุ๋นนะครับนะทำให้ยากด้วยนะโอเคเรียบร้อยเบทาไว้อย่างดีเลยนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับว่าจะทำอะไรเรามาขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำ
ทำให้ไข่เขาสุกครึ่งหนึ่งนะครับทำน้ำซุปเนาะโอเคนะครับตวงน้ำ1ถ้วยตวงลงไปได้เลยใส่รากผักชีของเราลงไปได้เลยนะครับนะเพิ่มความหอมนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับนะน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาเจอกันครับน้ำเริ่มเดือดนะครับเราปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับอาหารสำหรับเด็กไม่จำเป็นต้องทำรสจัดนะครับนะเอารสอ่อนๆซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับที่เราตวงไว้เมื่อกี้ใช้ทัพพีคนได้เลยนะครับให้น้ำเดือดได้สักระดับนี้นะครับเราช้อนรากผักชีที่เราใส่เพิ่มความหอมนะครับเอาขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะติดไปกับตัวไข่นะเอาไข่ไก่นะครับที่เราจัดการไว้เอาลงในหม้อได้เลยนะครับนี่ในหม้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนใช้ทัพพีคนนะครับแล้วปิดไฟได้เลยก็จะช่วยให้ไข่ตุ๋นของเราสุกขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะตอนนี้หอมมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงหม้อไฟของเราเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาหม้อของเรามานะครับเทลงไปได้เลยก็ลักษณะนี้นะครับแล้วเราเอาแอลกอฮอล์มาใส่ข้างใต้นะครับหรือเอาถ่านนะครับมาใส่ข้างบนหรือใส่ข้างล่างดักทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนะหม้อจะได้ร้อนไวๆเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยขั้นตอนนี้นะครับเราใช้ถ่านนะครับวันนี้เบสได้ถ่านมาก็จะใช้ถ่านนะครับใครไม่มีถ่านนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์ก้อนนะครับใช้ประมาณ5ก้อนนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้เลยนะไฟแรงๆแบบนี้นะครับสัก5นาทีถึง7นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูให้เขาฟูนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันนะด้วยปูอัดหมูสับแล้วก็ผักนะครับกระเทียมเจียวเนาะโอเคนะครับไฟแรงๆแบบนี้เลยนะไข่ตุ๋นของเราจะได้สุกแล้วก็หอมนะครับตอนนี้หอมมากนะครับเพราะว่าทาเนยอยู่รอบๆเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะรอสุกนู่นเลยหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเปิดฝาดูได้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเอาเครื่องมาใส่กันนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้อีกรอบนึงใส่หมูสับลงไปได้เลยนะครับร้อนระอุร้อนระอุเลยนะครับโอ้สุดยอดนี่อย่างนี้เลยปูอัดลงเลยนะครับให้เขาสุกในนี้นะครับปูอัดดิบๆร้อนมากกำลังเดือดแล้วครับโอ้เพื่อนเห็นไหมเอ่ยนะปิดไฟอีกรอบหนึ่งเพื่อนนะอีกประมาณ2นาทีเราเปิดอีกรอบหนึ่งครับให้เขาฟูขั้นตอนนี้เราเปิดเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูโอ้ซูซี่เลยใส่ผักต้นหอมของเราลงไปได้เลยนะครับอาหารสำหรับคนแพ้อาหารทะเลนะครับคนนี้เวสสอนทำเนาะตามคำเรียกร้องนะครับผักชีอย่าใส่เยอะเดี๋ยวตอนเสิร์ฟจริงๆจังๆค่อยใส่ทีนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะสลดหมดนะดูเนื้อไข่ตุ๋นเพื่อนนะโอ้เดี๋ยวไปตักให้ดูขอโรยกระเทียมเจียวนะครับนะหอมๆนะครับเจียวเองใส่ใจในการทำอาหารนี่เสร็จเรียบร้อยโอ้น่าทานมากนะเพื่อนๆดูโอ้กล้องเดี๋ยวขอขั้นตอนนี้นะครับเรามาชิมกันได้เลยนะวันนี้ไปทานกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนื้อนะครับนี่นะดูครับดูเนื้อนะครับเนื้อไข่ตุ๋นของเราอย่าไปขอชิมนะครับเนียนนุ่มมากหอมนะครับรสชาติอ่อนๆกำลังดีสุดยอดเลยครับเพื่อนๆดูเดี๋ยวโรยผักฝั่งนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ
ไข่ตุ๋นของเราเสร็จแล้วนะหันด้านที่เบสไม่ได้ตักให้เพื่อนๆดูจะได้สวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมีสูตรอะไรดีๆก็จะมาแนะนำนะครับวันนี้ไข่ตุ๋นหม้อไฟดูเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ